สวัสดีครับสื่อเกาหลีก็รายงานว่าดาราหนุ่มชิงซองรกจากซีรีส์ดังตรวจพบเชื้อโควิด-19ตามรายงานในวันที่28เมษายน2021ชิงซองรกก็พบว่าเขามีผลเป็นบวกในระหว่างการกักตัวในวันที่27เมษายนเมื่อต้นสัปดาห์ของค่าย HB Entertainment ได้กล่าวไว้ว่านักแสดงชิงซองรกของเราก็ได้รับการยืนยันว่าเป็นบวกในวันที่23และก็หลังจากนั้นไม่นานเขาก็ตรวจว่าเป็นลบในตอนเช้าแล้วก็ได้กลับมากักตัวโดยที่ไม่คำนึงถึงผลการตรวจอย่างไรก็ตามชิงซองลบป่วยในระหว่างกักตัวแล้วก็ในที่สุดก็พบว่าเขาติดเชื้อโควิดหลังจากทดสอบซ้ำตอนนี้เขากำลังรักษาตัวที่ศูนย์ผู้ป่วยโควิด-19